ตัวนี้ก็จะเป็นตัวฐานล่างนะครับผมตัวเพจชั้นล่างนะครับผมที่เราทำขึ้นมานะครับก็จะมีพื้นคอนกรีตนะครับผมสเต็ปแรกนะครับแล้วก็จะมีตัวฐานที่เป็นคอนกรีตนะครับผมขึ้นมาชั้นที่2เพื่อหลีกเลี่ยงนะครับการคางของน้ำนะครับแล้วก็จะมีตัวเพจวางข้างบนอีกสเต็ปนึงนะครับผมเป็นเพจวางอีกชั้นนึงนะครับเป็นตัวเพจแล้วก็จะมีฐานจรวดนะครับเชื่อมยึดเสาทั้งน้ำทั้ง4ด้านนะครับตัวนี้แข็งแรงแน่นอนครับผมนะครับทุกสายนะครับแล้วก็ที่สำคัญงานของเราจะไม่ได้เจาะรูนะครับเราจะใช้เข็มรัดนะครับทั้งหมดเลยเพื่อให้โครงสร้างเหล็กเนี่ยครับไม่เป็นสนิมไม่มีรูไม่มีอากาศเข้าทั้งหมดเลยนะครับต้นแขนสาระทั้งหมดนะครับตัวนี้ก็จะใช้สาระรับขึ้นมาจากเพจล่างนะครับตัวน้ำก็จะแรงนะครับผมลองเปิดให้ดูนิดนึงแรงมากนะครับสังขารความลึกนะครับผมตีเมตรจะน่าจะส่งได้ไกลได้หน่อยนะครับแล้วมาตีเข้าได้น้ำให้ได้เกิดมีน้ำแดงแน่นอนงานเรียบร้อยนะครับผมงานเชื่อมน้ำต้นสีเราจะให้เรียบร้อยสวยงามเลยทุกอย่างที่เราเสร็จ